มันก็วิ่งช่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าก็โอเคก็พามาแสดงความยินดีมันก็มันเป็นทางการไปตั้งนานแล้วเออปีอะไรยังไงคะคุณนี้ถ้าเป็นทางการเลยถ้าเป็นทางการมาตั้งนานแล้วไงเป็นมาตั้งนานก็คือเราคุยกับใครเราก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ถึงปีไม่ถึงปีเกือบอ๋อก็ส่วนมากมันจะเป็นงานของหมิวมากกว่าไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวงการของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นงานในวงการของหมิวมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอาเขามาทำไมแต่ว่าวันนี้คือมาแสดงความยินดีกับพี่ซีพี่เอมมี่ค่ะก็เลยชวนมาด้วยกันหลายอย่างครับหลายอย่างคือหมิวเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนมีสไตล์คือเขามีเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเขาก็จะไม่เหมือนกับผู้หญิงส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้พยายามจะชมแล้วพยายามพูดให้เป็นในแง่ดีแล้วแต่เขาเจ๋งดีครับผมชอบก็ดีคือเขาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันคุยกันแบบรู้เรื่องอะค่ะใช่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็แบบไม่ได้มาออกแนวสเต็ปแบบว่าคนจีบกันอะส่วนมากเป็นมาซึมๆมาเป็นเพื่อนมากกว่าก็เพื่อนแนะนำครับจริงๆรู้จักกันตั้งแต่สมัย BB แล้วสมัยใช้ BB แล้วใช่ 5-6 ปีแล้วอะค่ะใช่ก็คือแบบเพื่อนแนะนำให้มาแต่ว่าตอนนั้นก็แบบคุยกันเล่นๆไม่ได้จริงจังฮะแล้วก็เพิ่งจะแบบว่ามาตอนนี้ก็จะจริงจังกว่าตอนนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องมานั่งตกลงคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันก็คุยกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งคุยมันก็ยิ่งสุดโอเคคนนี้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นๆก็เริ่มหายไปเรื่อยๆสุดท้ายอ้าวไม่มีใครแล้วไม่ทันแล้วจะหนีไม่ทันแล้วต้องอยู่ด้วยกันละกันผ่านโปรเลยอะโอ๊ยนี่มันก็ตั้งแบบ 7-8 เดือนแล้วก็น่าจะผ่านอยู่นะคะมีทางเจอคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวบ้างยังคะของหมิวก็คือหมิวปกติว่าถ้าเกิดว่าแบบหมิวมีเพื่อนหรือมีอะไรเงี้ยหมิวพาเข้าบ้านตลอดอยู่แล้วอะค่ะใช่เพราะว่าแบบก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรอะไรเงี้ยอืมได้ว่าครอบครัวไฟเขียวไหมคะคนนี้เขาก็โอเคนะจริงๆลูกรักใครเขาก็รักด้วยหมดแหละยังไม่ได้เจอเลยยังไม่มีโอกาสได้เจอค่ะเพราะว่าบางทีแบบจะได้แบบไปเจอกันเงี้ยหมิวว่าแบบติดงานอะไรเงี้ยอืม